าติดตามทุกโต๊ะข่าวกันต่อนะคะสาธุแล้วเราต้องนั่งร่วมพิธีด้วยไหมโอ้อุ้ยอุ้ยนี่แค่ยกมือไหว้เนี่ยโอ้โหนี่มีมวลสารพลังงานบางอย่างนี่พุ่งออกมาจากพานอะไรอะน้องเก๋พานใส่ดินสอค่ะเดี๋ยวนะดินสอเนี่ยนะดินสอว่าไม่ได้คุณผู้ชมเรื่องนี้กำลังเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนักหน่วงมากและนี่คือพิธีในการเขาเรียกว่าปลุกเสกดินสอดินสอนี้ไม่ธรรมดามันคือดินสอ 2B เอาไว้ไปฝนดินสอ 2B ไม่ธรรมดายังไงน้องเก๋ไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นดินสอ 2B ปลุกเสกเอาไว้ไปฝนข้อสอบสร้างอภินิหารช่วยให้สอบติดราชการพี่สอบติดราชการไม่ใช่ง่ายๆนะเขาสอบกันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเราถ้ามีดินสอปลุกเสกนี้มันก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้เราในการไปสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะถูกแชร์และพูดถึงหนักมากเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นที่มีคนถามว่าครูมอสคะครูมอสธีรยุทธเมืองแมนออกมาโพสต์ขายดินสอ 2B โดยอ้างว่าสามารถปลุกเสกตามความเชื่อโหราศาสตร์ทำให้ตอนนี้ยอดขายของดินสอถล่มทลายวันละเป็นร้อยแท่งล่าสุดทางเพจของครูมอสบอกว่าขายไปแล้วไม่ใช่ขายขออภัยบูชามีคนเช่าบูชาไปแล้ว400แท่งซึ่งมีคนโพสต์ด้วยนะมันมีคอมเมนต์ของคนโพสต์นี่ส่งเยอะปะล่ะแล้วมีคนโพสต์ด้วยว่าดินสอสำหรับผู้จะสอบราชการสอบครูสอบตำรวจสอบกพ.สอบอื่นๆรับเองกับมือได้ทุกวันส่งได้ด้วยทั่วประเทศเช่นกันมีคนเคยเอาไปใช้คาถาเข้าห้องสอบแล้วศักดิ์สิทธิ์เห็นผลสำเร็จนะครับว่าที่ข้าราชการป้ายแดงทุกคนต้องมีจิตศรัทธาทนับถือสิ่งที่ดีรับรองมีปาฏิหาริย์เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยก็จริงเราอ่านหนังสืออย่างเดียวมีความเก่งอย่างเดียวไม่พอบางทีมันเป็นขวัญกำลังใจนะพี่โอ้คือถ้าพลังใจดีเนี่ยบางทีสมองอาจจะแล่นก็ได้ตอนไปกาข้อสอบใช่ไหมคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้คนพูดกันถึงเยอะมากเลยว่าไอ้การสอบเนี่ยคือมันต้องไปทำพิธีอะไรขนาดนี้เลยเหรอแล้วคือสงสัยเหมือนกันว่าถ้าอย่างต่างประเทศแล้วเขาจะสอบรับราชการของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่มีพิธีอย่างเราเขาจะต้องไปปลุกเสกอะไรที่ไหนยังไงอ้าวไม่แน่ใจยังเป็นความสงสัยแต่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีพาคุณผู้ชมไปสำนักของอาจารย์มอสเลยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลองดูภาพบ้านมาเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าบ้านของอาจารย์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วปรากฏว่าคือบ้านปิดเงียบเลยไม่มีใครอยู่เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลนะฮะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านใสขามที่กาญจนดิษฐ์ด้วยแต่เราได้คุยกับเพื่อนบ้านเพราะไหนๆไปแล้วเอาลองคุยกับเพื่อนบ้านดูหน่อยเพื่อนบ้านบอกว่าคือเห็นครูมอสพาลูกศิษย์มาทำพิธีที่บ้านเนี่ยเป็นประจำแต่เขาก็ทำอยู่ในบ้านนะไม่ได้รบกวนใครแล้วแกเป็นคนน่าเชื่อถือในบ้านเนี่ยโหขนเต็มไปหมดเลยแล้วเพิ่งมาทราบข่าวว่าแกจัดจำหน่ายดินสอที่ผ่านการปลุกเสกต้องเรียกว่าให้เช่าบูชาคือส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครซื้อไปเนี่ยนะเช่าไปเนี่ยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะอย่างน้อยคือลูกของคุณป้าเพื่อนบ้านเนี่ยก็กำลังจะสอบกพ.รอบที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยเอาลองฟังนิดนึงมาเชื่อถือดูตาตามรูปลักษณะอะไรดูน่าเชื่อถือแต่ว่าไม่รู้นะก็ป้าก็ไม่ถูกทางไปแล้วก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเห็นใครที่ใช้แล้วไปประสบความสำเร็จเหมือนที่ก็ไม่เคยรู้อ่ะไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่จะได้รู้ว่าเขามีของมีอะไรไม่เคยรู้นี่แต่ว่าถ้ามีกับข้าวอะไรก็ลุงเอาไปให้เขาก็รับไปกินแต่กับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ดีพูดดีเขาดีหมดไม่มีอะไรครับแม่แล้วเข้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วยังฮะสักประมาณถ้าจำไม่ผิดก็3เดือนหรือ2เดือนประมาณนั้นก็ย้ายมาจากตรงนู้นอ๋อย้ายจากตรงแล้วอยู่ตรงนู้นนานไหมก่อนที่จะย้ายมานี่คงไอ้นี่ป้าก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่อะไรเอาจริงๆนะมันก็เป็นขวัญกำลังใจนะถ้าพูดถึงเพราะว่าตัวครูมอสเองก็บอกว่ามันต้องเก่งก่อนแล้วก็เฮงแล้วที่สำคัญน่ะถ้าใครเข้าไปดูในเพจ Facebook ครับเอาจริงๆก็อยากสั่งนะเพราะว่ารีวิวแน่นมากเดี๋ยวน้องเก๋จะสั่งมาแล้วก็ไว้เขียนมาติ๊กอ่านของอ่านข่าวใช่คุณผู้ชมจะได้ดูอมรินทร์ทีวีดูทุบโต๊ะข่าวเยอะขึ้นใช่ไหมทุกวันนี้คุณผู้ชมก็รักจะแย่อยู่แล้วไม่กล้าใช้ดินสอไปในทิศทางนั้นแต่ประเด็นก็คือหนึ่งมันมีรีวิวแหละแล้วคนก็พูดถึงเยอะแล้วจริงๆเนี่ยสนนราคามันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ฮะ99 บาทต่อ1แท่งโอ้ก็โอเคไม่ได้ช่วยโฆษณานะแต่
แต่ไปสำรวจมาปรากฏว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไปถามพระพระยอมค่ะท่านบอกแบบนี้อย่างที่ครูมอสบอกแหละมันต้องเก่งแล้วจะต้องเก่งแบบมีความพร้อมอย่าท่านว่าอย่างนี้อย่าไปเสียค่าโง่กับถ้ามันเป็นแค่ดินสอคือเอาจริงๆอ่ะท่านก็ใช้คำพูดประมาณว่าถ้าเราจะสอบเราก็ต้องเก่งและเราก็ต้องไม่หวังพึ่งแต่ดินสออย่างเดียวลองฟังเสียงพระพยอมค่ะหากินกับความมักง่ายคนเชื่อง่ายคนงมงายมันยังหากินได้เพราะประเทศไทยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะถ้าเสกดินสอแล้วไปเซ็นเขียนอะไรข้อสอบอะไรมันสามารถผ่านได้ถามว่าก็เข้าใจนะเดชะบุญเกือบสั่งแล้วคือเข้าใจท่านอาจารย์พยอมนะท่านก็พูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะลองง่ายๆถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วเช่าดินสอเช่ามาบูชามาใช้เนี่ยแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนะถ้าสอบติดเนี่ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่สิ่งที่พระอาจารย์พยอมท่านพูดคือเราก็ต้องเก่งก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยเออแต่ก่อนหน้านี้ก็สอบกพ.เหมือนกันนะก็ไม่ได้ปลุกเสกอะไรสองสามรอบเหมือนกัน